ลุงพงไม่ได้กลับกรุงเทพอีกนานเลยนะทำไมอ่ะก็ตอนนี้ที่นี่กำลังจะเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติลุงก็ต้องอยู่ช่วยเขาก่อนก็ที่ทำงานของคุณปอนเขากำลังสนับสนุนให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยก็คงจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นแล้วก็มีหลายอย่างอะไรต่อมีอะไรก็ตั้งแต่ตอนที่ผู้ช่วยอิฐถูกยิงที่นี่ก็ดังขึ้นมาเลยแล้วไหนจะเรื่องที่หัวหน้าพนัสเสียอีกแล้วก็ยังมีเรื่องจุดจบของนายไกรสอนอีกตอนนี้ทับศักดิ์ก็เลยเป็นที่ที่ทุกคนอยากมาแต่คนมาเที่ยวอุทยานเยอะๆมันจะดีเหรอลุงพวกเขาอาจจะมารบกวนสัตว์มาทิ้งขยะหรืออาจจะมาขโมยเก็บของป่าไปหรือเปล่านักท่องเที่ยวยิ่งมากันเยอะก็จะยิ่งมีคนที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกธรรมชาติมากขึ้นเขาก็จะมีความรักแล้วก็มีความหวงแหนนักท่องเที่ยวมากันมากๆก็มีข้อดีนะไอ้พวกที่ชอบไปล่าสัตว์ชอบไปแอบตัดไม้เถื่อนจะได้ทำงานได้ลำบากขึ้นไงคนรักป่าส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นด้วยการมาเที่ยวป่าแบบนี้แหละงั้นถ้าลุงไม่เข้ากรุงเทพเก๋จะเข้าป่ามาหาลุงเองจริงดิเก๋จะมาช่วยลุงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เก๋เคยทำงานวิชาการนะเคยขายหนังสืออะค่ะถึงแม้จะจำชื่อหนังสือผิดๆถูกๆแต่เก๋สัญญานะว่าเก๋จะปรับปรุงตัวเองดีมากเก๋จะต้องฉลาดขึ้นให้ได้ก่อนจะมีลูกดีไหมลุงลุงจะได้ภูมิใจในตัวเก๋ไงแต่ก่อนอื่นขออะไรอย่างก่อนได้ไหมพูดว่าเก๋รักพี่หลับตาสิเก๋รักพี่พี่เขารักเก๋นะพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand